วิ่งแรงไหมแรงไหมไอสภาพล้อเล็กๆอย่างเงี้ยมันเร็วได้แค่ไหนสภาพแบบนี้พี่อย่างที่เราเห็นกันณตอนนี้นะครับในโลกโซเชียลทั้งหลายปัญหาเรื่องก้านขาดเยอะมากช่างพัดมีวิธีแก้ยังไงบ้างชามร้านนู้นก็ดังแม่งซื้อใบหนึ่งโอ้ยร้านนี้ก็ดังซื้อใบหนึ่งมาส่งกันเหมือนกันไหมไม่เหมือนอ้าวดังกับดังทั้งคู่ไม่เหมือนกันยังไงอ่ะพี่เอ็ดเขานัดยาวไว้ประมาณสักเที่ยงนี่มันก็บ่ายกว่าแล้วมันหายไปไหนอะคะอยู่นี่อยู่นี่เจ๊เหมือนผมบอกผมต้องหรูเลิศอลังการมาทีสไตล์เกาหลีรักทุกคนรักทุกคนใจเย็นนี่ครับถ้วยอันทรงเกียรติอันนี้ไม่ได้มาง่ายครับอันนี้เป็นถ้วยของเวียดนามใช่ครับการแข่งรถที่ผลงานของช่างไทยที่ไปคว้าแชมป์อันดับหนึ่งของเวียดนามมารถอะไรรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องคุยกับช่างพัดเขามารอมานานแล้วเนี่ยสวัสดีครับช่างพัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะถ้วยเนี่ยใหญ่ที่สุดในร้านมั้ยขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดปะนี่ใหญ่กว่านี่ครับจริงเหรอถือบนเลยเรื่องถ้วยรางวัลไม่ต้องถามเลยอันนี้เป็นถ้วยหรือว่าอะไรว้าวเข้ามาตอนแรกนึกว่าร้านขายถ้วยถ้วยวางเต็มทั้งชั้นหนึ่งทั้งสองเลยนี่ให้เงินเขาไปเยอะไหมเนี่ยกว่าจะได้ถ้วยมาเนี่ยเยอะพี่อ๋อแล้ววันนี้เจ๊มีรถอะไรที่จะนำเสนอของช่างพัดเนี่ยนั่นนั่นแทนเฮ้ยรถอะไรอ่ะซีพีบอกได้เลยเพิ่งเปิดตัวเปิดตัวมายังไม่ถึงอาทิตย์เลยเนี่ยเดี๋ยวถึงอาทิตย์ที่ไหนกี่วันเปิดตัวไม่กี่วันเองใช่ครับเพิ่งมีงานแถลงข่าวมาช่างพัฒนาทำอะไรคะพอดีรุ่นพี่เขาซื้อมาให้ทำเป็น4วาล์วพี่เอาไว้ขี่เข้าป่าเอาไว้ขี่เข้าป่าขี่เข้าป่าทำ4วาล์วครับรถเดิมๆก็ดีอยู่แล้วคิดเอาคิดคร่าวๆก่อนกะได้ความเดียวกันสักเท่าไหร่ที่คิดไว้สเปคในใจสเปคนี้เหรอพี่สภาพนี้ก็วิ่งสัก180ครับพี่ฮะ180นี่ยุค60นะนี่รถยุค60นะบิดทีฟันปองกระจายนะ180เนี่ยครับมันยากไหมในการโมดิฟายสำหรับเครื่องยนต์พวกนี้ไม่ยากครับก็ในส่วนของรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวดูที่หลังได้ครับพี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็มีค่ายเดียวกันเลยของขับเฮ้าส์โหนี่รถเล็กๆอย่างนี้มังกี้พี่ทำอะไรบ้างอ่ะคันนี้ช่างพัดอันนี้66ชั้น5ครับพี่4วาล์ว มองจากภายนอกเนี่ยแบบไม่มีอะไรเลยนะครับ60 6ชัก5ครับ4วาล์วอันนี้เป็นชุดคิดของช่างพัดเองใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับพี่ครับอ๋อถ้าสมมติว่ามีคนอื่นอยากจะใส่ชุดนี้ก็มาได้เลยได้เลยพี่มีเซ็ตนี้ขายให้ใช่ครับพี่ประมาณเท่าไหร่ชุดนี้ก็อยู่ประมาณ 55,000 ครับ 55,000 55,000 คือยกรถมาตัวเปล่าครับวิ่งแรงไหมแรงไหมไอ้สภาพล้อเล็กๆอย่างเงี้ยมันเร็วได้แค่ไหนสภาพแบบนี้พี่ที่ลอง GPS ชิลตาวิ่งอยู่170กว่ารถล้อเล็กๆอย่างเงี้ยครับพี่170บวกครับตายตายใจคอทำด้วยอะไรช่างไว้เคยขับยังเคยแล้วครับแล้วเป็นไงยกล้อมันจะสายๆหน่อยพี่ครับตั้ง1 2 3ก็ยกล้ออย่างเดียวพี่อันนี้คือแค่เรียกน้ำย่อยครับมาถึงรถกระแสเวฟครับจะเป็น LED หรือตัวเก่าตัวใหม่มีหมดอันนี้คือใหม่ๆน่ารถน่าจะใหม่สุดเลยอันนี้รถเสียแชมป์ที่อยู่ภูเก็ตครับเอามาก็ทำ4วาล์วเหมือนกันพี่สเต็ปคือ4วาล์วใช่ครับเพราะ6ชั้น5 4วาล์วเหมือนกันและชุด4วาล์วอ่ะเขามีข้อดียังไงคือกำลังช่วงทอร์กต้นอะไรดีกว่าพี่คือยังไงก็ดีกว่า2วาล์วแน่นอนดีกว่าครับพี่แล้วก็ทุกวันนี้นอกจากว่าที่จะส่งรถช่างพัดทำสามารถซื้ออะไรที่ช่างพัดเลยได้ครับพี่มีชุดเซ็ตขายเลยพี่ชุดฝาสี่วาล์วอะไรเงี้ยครับพี่ครบชุดเลยครับมีแคมมีอะไรให้ไปให้ไล่อะไรเงี้ยก็คือมีแคมให้หลายเบอร์แล้วแต่ชอบครับพี่ครับแคมของช่างพัดเนี่ยทำมาทั้งหมดกี่รุ่นสี่จังหวะก็เกือบทุกรุ่นนะครับพี่มีทุกรุ่นเลยตั้งแต่รถย้อนไปใส่โบราณเลยใช่พี่ทั้งรถคาบูรถหัวฉีดมีหมดมีหมดครับพี่ครับไม่ต้องไปหาที่ไหนก็คือถามตรงๆเลยครับมีรถมอเตอร์ไซค์จะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนมาช่างพัดได้เลยได้เลยครับพี่ครับมีของแต่งทุกรุ่นครับพี่ครับสภาพสวยงามจะแต่งก็มีก็มีครับเห็นว่ามีน็อตครับน็อตนคมน็อตเลสสวยๆทนทนนิคมครับจัดสภาพมีวงล้อมีครับสวยๆมีครับโอ้โหครบเลย
ครับแล้ววันนี้ไฮไลท์เราคือฟอร์ซ่าโอ้โหคือฟอร์ซ่าเป็นรถที่บอกว่าส่วนมากไว้ขับแบบออกทัวริงครับคือไม่เป็นรถแบนแน่นอนในการทริปออกที200โล300โลเครื่องยนต์ต้องเหนียวครับอึดครับแรงครับทุกอย่างครับเดี๋ยวเรามาดูตัวทัวริงที่เขาบอกว่าเป็นทัวริงจริงๆ รถใช้งานจริงๆเป็นรถที่สมรรถนะดีในการขับขี่ครับวิ่งออกทริปจริงๆครับทริปนึงเคยวิ่งลูกค้าเคยใช้งานไกลสุดแค่ไหนโหต้องไปกลับอย่างเงี้ยเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องมีเกือบ 7-800 โล 1,000 โลกันต้องมีคือทริป 1,000 โลนี่คือสบายสบายพี่ไม่มีปัญหาไม่มีเคยมีไหมช่างสไลด์มารับหน่อยไม่มีครับไม่มีครับแล้วรถออกทิปอ่ะมันต้องเป็นรถเบาๆเล็กๆหรือเปล่าหรือเป็นรถยังไงสภาพต้องเป็นรถสภาพแบบนี้เลยพี่อันนี้เป็นรถออกทิปใช่ไหมช่างใช่ครับเจ้าของคันนี้แต่งไม่เบาเลยเจ้าของเป็นไม่ก็ไม่ใช่วัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นครับคือรถทิปจริงๆไม่ใช่เด็กมองว่าขับโมไซค์ต้องเป็นเด็กแว้นเด็กแว้นอย่ามาเหมาว่าเป็นเด็กแว้นทั้งหมดครับคือเจ้าของก็มีอาชีพการงานที่ดีใช่ครับเมื่อกี้ด้วยเมื่อกี้ผ่านแป๊บๆเนี่ยใช่ครับมีอาชีพการงานที่ดีแล้วก็คือชอบในการขับขี่มอไซค์ใช่ครับดูสังเกตจากรถนี่คือน้องๆรถถังนะครับก็ดูครับมันคันไม่เล็กหรอกครับก็มีถังใส่ของใช่ครับด้วยกำลังของรถด้วยมันก็ต้องเบรกให้มันครับให้อยู่แล้วทัวริ่งอย่างเงี้ยปรับแต่งไปกี่บาทถ้าอย่างนี้ 30,000 กว่าบาทพี่แรงมากช่าง 30,000 กว่าบาทเนี่ยก็ GPS จะ170บวกพี่ระยะประมาณโลกว่าฮะขึ้นเลยครับถ้าอย่างนี้ก็ประมาณถ้าอย่างคนตัวใหญ่ครับพี่ก็ประมาณน้ำหนักประมาณ100นึงก็ประมาณโลหน่อยๆครับยันหลักกิโลหน่อยยันหลักแล้วครับพี่คือรถสภาพแบบนี้นะพี่คือทัวริ่งนะครับเป็นรถเบามันก็คุยกันอีกเรื่องมันคอนเวทแล้วใช่ครับชิลสูงๆเดิมๆกระจกครบคือครับรถคันนี้มองจากภายนอกอ่ะถ้าอย่างเป็นเด็กแว้นวัยรุ่นขับ PCX ไล่แน่นอนครับแต่ถ้าไปเจอรถช่างพัดก็ล่าสุดตอนเจ๊ไม่มาผมเจอวัยรุ่นมาแว้นเทสรถอยู่หน้าร้าน TBR 300เบิ้ลทีวาแทบขาดออกตุกป้าตั้มมั้มไปเลยอย่างนี้เลยไม่ดูรถสีมันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาอะประมาณนั้นอะ CBR 300ก็คือที่นี่แน่นอนครับการที่จะเปิดร้านอย่างนี้ของทุกอย่างเราถูกกฎหมายครับพี่ครับและในรูปแบบของการแข่งขันเราก็จะแยกเป็นโซนใช่ครับรถแข่งคือรถแข่งเราให้แข่งในสนามเท่านั้นเราไม่สนับสนุนให้อยู่บนท้องถนนหลวงใช่ครับพี่ครับเจ้าที่มาสอดส่องดูแลก็คือเราถูกต้องครับพี่ครับเหมือนกาลาดเมืองนอกเลยนะไม่เหมือนแบบอู่ไทยปกติเลยอ่ะด้วยของการดีไซน์ร้านด้วยลูกค้าที่เข้ามาไม่แอบเขาว่าแอบแพงเหมือนเฮ้ยช่างพัดต้องแพงแน่ตอนแรกเลยมาปั๊บเฮ้ยมันร้านหรูจังวะเลยไปดีไหมจะเข้าดีไหมมีไหมมีถามไหมมีไหมกลัวแพงก็แต่ไม่เคยเจอเลยพี่ยังไม่เคยเจอลูกค้าบอกว่าแพงครับเพราะด้วยมองมีภาพคือเราเคยข้อแรกอ่ะถ้าคนทั่วไปมองชื่อเสียงช่างพัดมีต้องขายยื่นเสียงต้องแพงข้อ2บางคนไม่เคยคุยวุ้ยช่างพัดยิงครับใช่ครับข้อ3วุ้ยช่างเราไม่รู้จักเขาจะให้เราไหมครับฟันแน่นอนครับก็เข้ามาคุยเลยพี่ผมคุยง่ายอยู่แล้วพี่สบายสบายคือใครสำหรับคนยังไม่เคยทำรถอยากจะทำอยากส่งของลองไปติดต่อคุยได้ได้เลยพี่ใช่ให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาได้ครับอยากอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับยินดีได้เลยครับพี่ก็จะมีในส่วนของราคาหน้าร้านและหลังร้านที่จะคุมมาตรฐานไว้ที่ไม่ให้โดดกันใช่ครับพี่ครับถ้าเบื่อโดดกันตัดเละแน่นอนครับไม่เสียราคาแน่นอนพี่แล้วถามหน่อยเด็กต่างจังหวัดที่เป็นตัวแทนเราตอนนี้มีแทบทุกจังหวัดแล้วหรือยังแทบทุกภาคแล้วหรือยังมีทุกภาคแล้วครับพี่มีทุกภาคแล้วส่งออกก็มีพวกเวียดนามฟิลิปปินส์ครับแล้วก็มาเลย์อะไรเงี้ยฟิลิปปินส์โดนไหมอินโดเพิ่งติดต่อมาก็อาเซียนเกือบหมดครับกว่าที่ได้รถครับของเราก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของคนไทยที่ส่งออกต่างประเทศเอาเงินเข้าเมืองไทยมีลาวอีกด้วยครับมีลาวคนนี้ FC นะ FC นะต่างประเทศอ่ะมาเลย์อ่ะมาเลย์มาเลย์เวียดนามเขาบอกจะเป็น FC ช่างพัดเหมือนแบบว่าแบรนด์จะต้องสินค้าตัวนี้ต้องเป็นของโลโก้ช่างพัดอย่างเดียวถามตรงช่างพัดครับคุยรู้เรื่องไ
น้องแล้วก็คือเราก็มีอ๋อคือสมัยโลกยุคปัจจุบันก็มีแอปช่วยแปลก็ส่งขายทั่วอาเซียนมีอาจจะมีข้ามไปถึงฝั่งยุโรปบ้างไหมคือมีโครงการมั้ยมีบ้างมั้ยมีพวกอเมริกาถามพวกอะไรมังกี้อยู่พี่ถามมังกี้นะครับก็คือเราเห็นแล้วมังกี้ครับนอกจากเอเชียจะโดดไปฝั่งยุโรปแล้วครับเขาติดต่อมาอยู่พี่สั่งชุดปลาพวกตีวาวขอแฟนครับยินดีสุดยอดทำเองคิดเองสร้างเองแบรนด์คนไทยเห็นคลิปยังทำจริงญี่ปุ่นเห็นคลิปมังกี้ยังยังถ้าญี่ปุ่นเห็นแล้วโหไม่ธรรมดาก็อย่างที่คุยครับอะไรของฟอร์ซ่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ช่างพัดเป็นคนอธิบายเองดีกว่ามาดูตั้งแต่ข้อเหวี่ยงนะครับข้อเหวี่ยงของช่างพัดอ่ะมันจะเป็นข้อเหวี่ยงประเภทไหนครับก็เป็นข้อเหวี่ยงยืดพี่เอาของเดิมมาโมดิฟายใช่ครับพี่มันจะดีกว่าเดิมยังไงได้เพิ่มซีซีขึ้นพี่เพิ่มซีซีขึ้นเพิ่มระยะชักสโตกที่มันยาวขึ้นใช่ครับพี่ครับมีตั้งแต่กี่สเต็ปครับมี 2.5 3มิล5มิลครับ2.5 ก็คือขึ้นลง5ครับขึ้นลง7ครับแล้วก็10มิลใช่ครับก็คือแน่นอนลด300ซีซีครับพอขึ้นลง10ครับซีซีโดดแน่นอนครับพี่คือคนละโลกเลยครับคนละฟิลครับและปัญหาที่เจอในเรื่องของคาร์ดออโตเมติก300อ่ะที่พบเจอมากที่สุดคือปัญหาคาร์ดไหม้คาร์ดไหม้ไอ้ก้านเหรอพี่ก้านก้านคือปัญหาคือบูทไฟก้านเงี้ยพี่ครับที่ชอบไหม้ครับบูทไหม้ครับที่บูทไหม้แล้วก็ก้านรับไม่ไหวพี่ก้านขาดอย่างที่เราเห็นกันณตอนนี้นะในโลกโซเชียลทั้งหลายปัญหาเรื่องก้านขาดเยอะมากครับช่างพัดมีวิธีแก้ยังไงบ้างก็เลยจัดการขึ้นใหม่เลยพี่เป็นอร่อยครับดูไซส์ดูขนาดคนเห็นขนาดใหญ่ครับแต่น้ำหนักเบากว่าครับจริงๆอยากให้ท่านผู้ชมลองสัมผัสว่าน้ำหนักคนละเรื่องครับเนื่องจากอันเนี้ยเป็นหล่อครับเป็นเหล็กครับเหล็กหล่อครับแต่อันนี้เป็นอลอยครับอลอยครับก็คืออย่างเงี้ยสเปคเขาอ่ะครับคือมีช่วงชักตั้งแต่ยาวกว่าเดิม2มิล3มิล4มิลคือแบบบางทีถ้าช่างแบบสนใจครับอยากวัดมาเลยให้โซ่พอดีอย่างเงี้ยครับวัดมาสั่งทําให้ได้เลยครับความทนทานอ่ะทนกว่าครับแน่นอนทนกว่าเฮ้ยช่างแล้วบอกผมได้มั้ยว่าที่ว่าเทสแล้วทนเนี่ยคือเคยลองมั้ยเคยลองนะครับผมลองในรถในโตอะไรเงี้ยพี่พวกในโตสภาพอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยก็คือใช้ก้านอย่างงี้ใช่ครับพี่น้องๆบางคนอาจจะสงสัยว่ารถในโตคือรถอะไรพอบอกได้มั้ยช่างว่ามันเป็นรถที่เขาบอกว่ารุ่นลายซับใช่ครับมันเป็นยังไงช่างค่าน้ำมันในโตกับค่าน้ำมันอ่ะมันแตกต่างยังไงมีอะไรบ้างที่มันแตกต่างอะไรครับหนึ่งต้องรองรับน้ำมันเพราะน้ำมันพวกนี้ครับอัตราเร่งมันจุดระเบิดแรงกว่าน้ำมันทั่วไปเยอะพี่คือของทุกอย่างถ้าผ่านในโตได้หลังถนนสบายสบายหมูเลยใช่ครับแน่นอนเรื่องรถแข่งวันนี้เราไม่คุยเราคุยเรื่องโทลลิ่งพอในก้านปุ๊บพวกลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะพี่ลูก80อะไรเงี้ยครับผมเสื้อผมก็ใช้เป็นเสื้อ CC ขึ้นใหม่ครับคือของเดิมอ่ะทางน้ำพอเราตีปอกใหญ่ปุ๊บพี่ทางน้ำมันเหลือน้อยครับผมอันนี้พอเสื้อ CC ขึ้นมาทางน้ำมันก็เยอะกว่าเดิมใหญ่ขึ้นครับทางน้ำจุน้ำก็เยอะกว่าเดิมระบายความร้อนก็ดีกว่าครับอันเนี้ยเป็นชุดสำเร็จเลยใช่ไหมใช่ครับพี่ครับขายอยู่เท่าไหร่ถ้าพร้อมตีปอกเลยครับพี่ก็อยู่8,000ครับ8,000ครับเป็นเสื้อ CNC เลยใช่ครับลูกปอกแข็งบอกเลยคือรองรับพิเศษพร้อมลูกด้วยใช่ครับพี่ครับคือของละมาตรฐานแน่นอนครับมีปัญหาหลังๆไหมว่าลูกแตกลูกร้าวลูกอะไรก็ไม่เจอครับยังไม่เจอยังไม่เคยเจอใช่ครับเทสจริงใช่ครับพอมาลูกปึ้งฝาสูบอะครับช่างเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นฝาช่องผมไปใช้เป็น CNC ทำที่ช่องรูครับโคเรตมาครับช่องรูเป็น CNC หมดเลยครับพี่คือมาตรฐานของฝานี่คือเป๊ะทุกฝาใช่ครับพี่ครับคือบางท่านบางอู่อาจจะใช้แค่บอสเจียองศาในการผิดเพี้ยนของอากาศมันเยอะครับแต่นี่คือกี่ทรงก็เหมือนกันหมดติดฝาก็เหมือนกันก็คือ CNC ครับจริงๆค่า CNC ที่บอกว่าแพงมากกับเทสโฟครับแค่ราคาค่าเทสอย่างเดียวก็หลายอยู่แล้วครับแล้วในส่วนของวาล์วครับมันแตกต่างจากของเดิมยังไงครับก
็วาวอย่างพวกลูกใหญ่ๆก็ผมใช้กันประมาณ30 26อย่างเงี้ยครับ3คือ ID 30ครับไอเสีย26บางคนมองอุ้ยถ้าเทียบกับมีโอ้ทำไมมันเล็กจังก็แค่30ครับอย่าลืมครับ4วาวครับมี4วาวครับเท่ากับ ID 60มิลครับบะแล้วลูกที่เคยยัดใส่สุดอะที่ทำได้84ครับ84สบายครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับคือฝาที่ขายพร้อมชุดเสื้อหรือว่าเป็นฝาแยกก็ซื้อแยกขายได้พี่ถ้าช่างจะไปทำใส่รถลูกค้าอะไรเงี้ยก็ได้ครับสั่งได้พี่ตามสเปคได้เลยครับพอมาฝาองค์ประกอบหลักของฝาแรงไม่แรงครับแน่นอนมันต้องอยู่ที่แคมด้วยครับพี่ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นแคมของช่างพัดเองใช่ครับพี่ครับออกแบบเองครับเทสเองครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนาใหม่อยู่พี่คือจะมีลูกปืนพร้อมเพจอัดมาให้พร้อมเลยพี่ก็คือการใครบางคนบางร้านอัดเพจไม่ตรงใช่ครับพออัดไม่ตรงปุ๊บรถก็วิ่งเพี้ยนครับอันนี้เดี๋ยวผมอัดเพจพร้อมลูกปืนให้เลยพี่สะดวกสบายการใส่เลยพี่ง่ายเลยครับแพงไหมก็อยู่20,000 กว่าบาทเองฮะแคมสร้าง20,000 กว่าบาทใช่ครับพี่อุ้ยมีตั้งแต่สเต็ปเดิมๆใช่ครับลูกเดิมลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็ลูกโตลูกอะไรเงี้ยพี่นี่ครับอีกอันนึงถือว่าเป็นไฮไลท์พิเศษของช่างพัดเลยที่โด่งดังใช่ครับกระเดื่องครับนี่โอ้เจ๊งอยู่แคมไม่เสร็จและแคมของฟอร์ซ่ามีกี่เบอร์ครับอยากดูแคมมันมีกี่ไซส์ตอนนี้มีอยู่6-7เบอร์พี่ก็คือเลือกเอาเลยอยากแล้วถ้าเกิดแบบมันมีสเปคของเราอ่ะผมอยากได้เปิดขนาดนี้อะไรปรับแต่งได้มั้ยได้ครับคือแล้วแต่ช่างเลยอยากได้เปิดนานหรือยกสูงใช่ครับมีหมดมีหมดครับและอีกอันนึงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยกระเดื่องครับต้องบอกเลยว่าทำไมคิดยังไงถึงเป็นกระเดื่องอย่างนี้คือสะดวกในการตั้งวาล์วพี่ไม่ต้องมาไล่ชิมพี่บอกน้องๆก่อนเลยว่าง่ายมากเมื่อก่อนติดรถก็ดีอยู่แล้วคือเป็นรถสแตนดาร์ดแต่พอเราปรับแต่งเริ่มใส่แคมการที่จะไล่ชิมมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าต้องมีชิมเกือบทุกเบอร์ใช่ครับพี่การที่จะสต็อกชิมครบทุกเบอร์ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช่ครับพี่ต้องมีเป็นหมื่นต้องมีเป็นหมื่นอันนี้ซื้อไปเลยครับตั้งได้เลยตามใจเลยครับเท่าไหร่คู่อยู่ 3,000 กว่าบาทคู่ 3,000 ก็ตั้งเหมือนรถโบราณเลยใช่ครับพี่อยากจะยกแค่ไหนกดแค่ไหนชิดแค่ไหนใช่ครับพี่แข็งแรงมั้ยแข็งแรงพี่เคยเจอหักมั้ยแรกๆเจอครับแต่ตอนนี้แก้ไขมาเป็นเนื้อเต็มหมดแล้วพี่แล้วตัวเนี้ยผมถามมันทนมั้ยอย่างพวกลูกปืนพวกครับพี่ผมใช้ลูกปืนแท้มาทำก็คือเบิกลูกปืนครับเบิกกระเดื่องแท้เลยเบิกกระเดื่องแท้มาแล้วเอาลูกปืนมาใส่เบิกมาทั้งตัวเพื่อเอาลูกปืนใช่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้ก็มีบริษัทที่ลูกพี่ที่โรงงานครับว่าแล้วเกรดอลูมิเนียมที่ใช้ครับเป็นอลอยครับเป็นอลอยเลยใช่ครับเบาครับเบาเลยโอ้โหเกรดที่ไว้ทำพวกก้านสูบอะไรพี่คือเกรดเดียวกับก้านสูบครับมีอะไรอีกที่ช่างพัดก็มีพวกชุดชามครับอันนี้เป็นของฟอร์ซ่าใช่ครับก็คือเป็นชามเดิมครับมาปรับแต่งองศาครับพี่การขึ้นของสายพานครับแล้วก็ล่องเม็ดล่องเม็ดเวทครับก็จะมีการเนี่ยดูดีๆจะมีการสไลด์เปิดทางให้เม็ดเวทบานขึ้นได้เยอะกว่าเดิมใช่ครับเพื่ออะไรให้รอบท้ายดีขึ้นอันนี้ขายสำเร็จหรือว่าต้องเอาขายสำเร็จครับเท่าไหร่ชุดนึง2,500พร้อมเม็ดครับก็คือนี่เลยเม็ดอย่างนี้เลยคาร์บอนเลยครับเป็นคาร์บอนของช่างพัดก็คือช่างพัดขึ้นโมเองอะไรเองครับพี่ไม่จำเป็นต้องเดิมๆจากเครื่องมาทำใช่ครับพี่ขึ้นเม็ดผมมีถึงตั้งแต่ยันเบอร์30ครับพี่ฮะมียันเบอร์30มันหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยใช่ครับเพื่อรองรับพวกรถลูกใหญ่ๆเพื่อต้องการแบบไล่4เม็ดอะไรเงี้ยพี่ของช่างพัดอ่ะมันดียังไงก็ผมใช้กันขี่ทิปมันไปเที่ยวลูกค้าไปทิป5-6,000 โลก็ยังไม่ค่อยเจอปัญหาเลยกี่โลนะ 5-6,000 โลเม็ดก็ยังกลมยังแข็งไม่เหลี่ยมใช่ครับพี่โหแน่นอนเนี่ยนี่ดูเม็ดยังมีแบนนะครับ 5-6,000 โลครับแล้วเจ๊ยาวมีอะไรของเจ๊ยาวเสื้อท้ายเดี๋ยวถ่ายก่อนอันนี้ใช้สายพันเดิมหรือว่าสายพันเดิมครับสายพันเดิมลงมาก็อยู่เอาอยู่อยู่ครับอยู่ครับสายพันเดิมกับการวิ่ง 5-6,000 แล้วมันไม่ยืดมันไม่อะไรเลยเหรอเพราะว่าเห็นตอนนี้มีสายพันคาร์บอนผมใช้ยังไม่เจอปัญหานะครับสายพานคาร์บอนต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนสายพานที่ใช้กับระบบฮาร์เลย์ใช่ครับใช่
แต่อันนี้คือหลักการทำงานมันอาจจะเป็นไม่เหมือนกันเพราะคาร์บอนอาจจะเป็นพวกสายพานที่ใช้กับพวกมีฟันเลยต้องเหนียวแต่อันนี้ไม่ได้เพราะแข็งอันนั้นคาร์บอนแล้วแข็งแล้วลื่นแต่ต้องเกาะชามใช่ครับก็คือแล้วแต่การใช้งานมันคนละประเภทครับพี่ครับถ้าอย่างมีคนบอกว่ามีคนเคยเห็นในคอมเมนต์นะอุ้ยสายพานเครื่องทำแมลงขนาดนี้สายพานเดิมเอาอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ครับพี่อยู่ที่หน้าอุตสาหกรรมกับที่ใต้ชุดช่างไงนะครับพี่บีบไหมก็บีบครับบีบแล้วเฟืองท้ายครับมันถือว่าถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับว่าเป็นพวกเฟืองเกียร์อัตราทศจะสั้นจะยาวเกี่ยวอันนี้ไหมเกี่ยวครับพี่ครับช่างพัดมีตั้งแต่เบอร์อะไรบ้างครับมี13 14ก็14 33 15 33 16 33อะไรเงี้ยพี่แข็งไหมก็แข็งครับพี่ถ้าใช้แตกมีเอามาเคลมผมเลยอะไรนะแตกเลยก็คือการันตีซื้อไปทีเดียวครับใช้ยันขายรถครับถ้าเฟืองบินเฟืองแตกเฟืองหอนช่างกล้าการันตีเหรอเราไม่รู้ว่าลูกค้าเราจะขับเป็นสไตล์ไหนอ่ะขึ้นสะพานโดดเนินอะไรเงี้ยแล้วนอกจากฟอร์ซ่าอันนี้คือชามไหนทำไมมันเล็กๆกว่าโอ้ PCX ครับพี่ PCX ครับก็คงจะรู้อยู่ว่าช่างพัดเดิมทีนั้นต้นกำเนิดครับต้นกำเนิดออโตเมติกคือเจ้าพ่อ PCX และก็เป็นราชา PCX กวาดถ้วยมาสักขนาดนั้นที่เร็วที่สุดในเมืองไทยล่าสุดมีผลงานที่เวียดนามก็คือคันไหนคันนี้เอาไปแข่งที่เวียดนามวิ่งอยู่กี่วิครับห้าที่นู่นมันทางประมาณ150เมตรแต่ทางมันเบรกไม่พอพี่ระยะมันสั้นจัดครับคือเขาย่นมาใช่ครับวิ่งอยู่ห้าเท่าไหร่ฮะห้าสี่ห้าจุดสี่ครับจำไม่ผิดห้าจุดสี่แล้วอันดับสองอยู่เท่าไหร่อันดับสองก็วิ่งอยู่ห้าจุดห้าครับรถใครรถผมเหมือนกันเอาคนอื่นสิไม่เอาช่างพันสิรถผมได้หนึ่งกิโลเลยอ่ะอันดับสามอ่ะอันดับสามรถที่ไต้หวันหรือเวียดนามนี่แหละพี่ผมจำไม่ได้ครับเร็วไหมห่างกันเยอะไหมเร็วครับเร็วครับเขาก็วิ่งอยู่ 5.9 หรือไงโอ้โหซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอาจจะได้เวลาลงกว่านี้ด้วยแต่เรื่องจากสนามเขาอ่ะมันเป็นฝุ่นใช่ครับมันลื่นพี่มันลื่นคือ60ฟุตไม่มีเลยลื่นออกไม่ได้เลยพี่ต้องถามอาร์ตครับอาร์ตที่ครึ่งคันเร่งครึ่งคันเร่งอมไปแทบจะอมเข้าเส้นเลยนักแข่งบอกกลัวอันตรายมากใช่ครับเปิดแล้วบินมันลื่นด้วยพี่นี่สำหรับน้องๆ PCX ชาม PCX ครับเท่าไหร่ถ้าเป็น2017นะพี่ครับอยู่ 1,600 ครับ 1,600 พร้อมเม็ดเหมือนกันใช่ครับพี่พร้อมเม็ดคาร์บอนเนี่ยครับของผมแล้วก็2018ก็อยู่ 1,700 ครับไม่แพงนะครับราคาชามเบิกก็จะพันแล้วนะไม่แพงจริงไม่แพงไหนแพงกำไรมันหายไปไหนหมดฮะทำอย่างนี้ไม่เข้าเนื้อเหรอแล้วอย่างสเต็ป PCX ครับที่ช่างเคยทำเนี่ยมันมีเป็นอย่างไหนบ้างได้มากสุดแค่ไหนคือเป็นรถขี่เล่นใช่ไหมพี่หลังถนนเนี้ยหลังถนนก็จะเก็บใช้งานทั่วไปก็เป็นพวก59 60ชักเดิมอะไรเงี้ยพี่เหนียวไหมเหนียวครับพี่ขี่ทิปอะไรขี่สบายพี่160ตาเล็กดีกว่าสบายพี่ครับใช้งบเท่าไหร่พี่เทพถ้ารวมกล่องอะไรด้วยก็อยู่ 20,000 กว่าบาทพี่อะไรนะ 20,000 กว่าบาทไม่แพงนะครับกล่องใบนึงก็ครึ่งหมื่นแล้วนะครับพี่ 20,000 กว่าบาทบางคนมีเงินอย่างเดียวเฮ้ยอย่าไปซื้อของนู่นมาลองซื้อนี่ของนี่มาลองสุดท้ายกว่าจะจบใช่ครับหมดไปเยอะ 40,000 ยังไม่อยู่เลย 40,000 ลูกผีลูกคนเลยอันนี้คือ 20,000 นี่คือยกมาทั้งเครื่องยกเครื่องอย่างเดียวครับไล่ให้จนจบเลยพี่เหลือยกรถมาใช่ครับเอารถมาทั้งคันเลยพี่เดี๋ยวผมเซตให้ใหม่เลยทำสภาพขับขี่ให้ได้คือไล่ชุดเครื่องให้ใหม่อ่ะพี่ครับเคยมีน้องในออฟฟิศนี่แหละซื้อหมูคนนี้อันนี้ดังกูซื้อชามเจ้านั้นไปซื้อเม็ดเจ้านั้นไปซื้อท่อเจ้านั้นอุ้ยชามร้านนู้นก็ดังแม่งซื้อใบหนึ่งโอ้ยร้านนี้ก็ดังซื้อใบหนึ่งผสมกันเหมือนกันไหมไม่เหมือนอ้าวดังกับดังทั้งคู่ไม่เหมือนกันยังไงอ่ะตอนแรกไม่เหมือนกันอ๋อคือองศาไม่เหมือนกันเหมือนกันพี่ก็เราก็ไม่รู้แต่เขาเอามาอะแดปไงโอ้ยไอ้นี่ชามนี้ก็ดีเอ้ยเอาไปครึ่งนึงอันนี้ก็คือดีเอาไปครึ่งนึงไม่เหมือนกันแน่นอนคนบอกว่าซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยแต่ผมชอบเอฟซีอ่ะผมซื้อมาทำไมสุดท้ายยังมีนอกจาก PCX ก็เป็นเวฟเวฟช่างพัดมีชุดคิดอะไรบ้างครับชุดคิดก็เป็นตอนนี้ก็เป็นที่เป็นนี่คิดจะเลยเป็นชุดคิด4วาล์วพี่ฝา4วาล์วครับจริงๆเดิมทีอ่ะมันเป็นของนอกครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในเมืองไทยครับของนอกของไทยผิดกันยังไงของนอกคือเขาจะเป็น
ขึ้นรูปมาเป็นใหม่หมดเลยพี่เป็นพอร์ตขึ้นรูปมาอ้าวมันจะมีแบรนด์ของไม่ใช่หรอของนอกของนอกก็จะมีมันขึ้นรูปมาเป็น CNC ใช่ครับพี่แต่ของช่างพัดก็จะเป็น CNC ไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่มันคือเป็นงานไทยพี่งานเชื่อมอะไรขึ้นมาครับแล้วจะมีเป็นฝันที่เป็น CNC ทั้งฝาไหมอนาคต มีครับเร็วๆนี้มีครับจะเปิดตัวอยู่ครับนี่ช่างพัดติดเครื่องมีโรงงานเป็นของตัวเองเลยเหรอเปล่าครับพี่มีรุ่นพี่ที่ทำเป็นโรงงานให้อยู่ผมถามว่าแล้วฝานอกฝาในมันผิดกันยังไงฝาในครับก็คือเอาฝาเดิมมาสร้างขึ้นใหม่เชื่อมแล้วกัดขึ้นใหม่พี่แต่อย่างฝานอกคือเป็นฟอสขึ้นรูปมาอ่ะฮะครับทุกอย่างเหมือนกันครับแต่ฝาในก็ยังมีข้อดีใช่ครับฝาในคืออย่างแคมเนี่ยจะเล่นอะไรเราปรับเองได้หมดเลยพี่อย่างฝานอกแคมไม่มีมาฝานอกก็แคมเต็มที่ก็มีอยู่3เบอร์ใช่ครับแต่ฝาในก็คือเราปรับได้ตามอยากได้เบอร์ไหนใช่ครับพี่แล้วสเปควาล์วมันได้เลยพี่แล้วขนาดลูกสูบจะใช้ไซส์ไหนก็คือตามสเปคได้เลยครับนี่อย่างฝานอกดูแบรนด์ช่างพัดอีกแล้วครับท่านคือของทุกชิ้นนี่คือเรามีแบรนด์เรามีเลเซอร์ของเราเองครับพี่ครับสร้างมาเป็นแบรนด์ช่างพัดครับพี่ครับและฝาเงี้ยเคยเจอปัญหาพวกหลอดวาล์วบางที่ใช้ไปหลอดหลวมแล้วคอนแล้วถ้ามีปัญหาเอามาส่งกลับมาได้เลยคือหลังจากขายเมนเทนแนนซ์ใช่ครับถ้าพังถ้ารั่วส่งกลับมาซ่อมได้ได้ครับพี่ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับพี่ช่างพัดใช้ชื่อเสียงตัวเองที่สะสมมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็สนามที่ตัวเองกวาดรางวัลมาเป็นร้อยๆการันตีเลยว่าถ้าไม่ดีจริงเอามาเคมถ้วยรางวัลทั้งร้านถึง100ใบไหมถ้าไม่ให้ใครไปก่อนเกินต้องมีที่อยู่ที่บ้านด้วยต้องมีเกิน500ได้พี่500ใบแน่นอนน่ะคือใบการันตีของช่างพัดครับประสบการณ์ในการไล่รถพวกเนี้ยไม่ใช่ถูกๆนะเยอะไหมหมดเท่าไหร่ไม่ต้องถามสนามนึงนี่หลักหมื่นจริงครับแน่ๆยังไงก็แน่ๆล้อหมุนทีนึงต้องมี 10,000 แน่นอนและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์พอลูกโตชักยาวแน่นอนครับความร้อนสะสมของเครื่องยนต์ค่อนข้างสูงครับช่างมีวิธีแก้ไขยังไงผมเพิ่มน้ำอีกใบนึงแต่ว่าน้ำนะครับอันนี้สำหรับฟอร์ซ่าใช่ครับฟอร์ซ่าเพิ่มหม้อน้ำเลยครับความร้อนลงเยอะมั้ยลงพี่ก็คือขี่ทิปแช่ยาวๆแบบไกลๆแบบข้ามจังหวัดเลยก็ประมาณ3ขีด4ขีดก็ปกติครับก็คือเหมือนจะขึ้น3ขีด4ขีดนานนะพี่เหมือนรถศูนย์เลยใช่ครับพี่คือและเครื่องยนต์คือไม่มีอาการดังตกตักตกตักไม่มีครับพี่คงแคมป์กระเดื่องไม่มีครับเครื่องเงียบครับเฮ้ยช่างจริงหรือเปล่าโม้หรือเปล่าเราไม่เห็นจะมีคลิปให้ดูมีคลิปด้วยจริงได้ป่ะอย่าให้สตาร์ทโชว์เลยได้เลยอันนี้ได้ข่าวเนี่ยหม้อน้ำเนี่ยครับกว่าจะคิดได้กว่าจะทำให้มันมี2ใบได้เนี่ยได้ข่าวว่าไปคุยกับเจ้าของแบรนด์นี้มาครับเห็นได้ข่าวเฮียเล่าให้ฟังว่าโทรปรับแก้ปรับโจนี่เอกมาเองแล้วเฮียไหนครับไหนจะบอกทีขนาดนี้บอกให้หมดพิสิทธิ์บางมดเลสซิ่งครับคือหม้อน้ำของบางมดบางมดเลสซิ่งนะคะคือหม้อน้ำของบางมดเนี่ยคือมีสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นสร้างได้ครับล่าสุดจะเป็นรถจะเป็นเจ็ตสกีเป็นเรือมีทุกอย่างครับยิ่งถ้าสมมติรถที่แข็งเนี่ยเขาสามารถผลิตให้ตรงตามช่างเลยครับเพียงแต่คุณคิดแล้วมาช่วยกันจูนคือเขาจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้รถออกมาแล้วสมบูรณ์ใช่ครับเรื่องของระบบมอน้ำระบบไอเสียทุกอย่างพูดถึงบางมดนี่กับช่างพัดอยู่กันมานานยังนานแล้วครับน้องๆคงอยากรู้เวฟทัวริ่งใช้เงินเท่าไหร่เวฟสี่วาล์วใช่ไหมพี่สี่วาล์วเนี่ยสี่วาล์วเลยผมเบ็ดใหญ่ห้าหมื่นกว่าบาทเป็นทัวริ่งเรื่องไมค์คงไม่คุยเพราะว่าต้องมีบวกแล้วเออสี่วาล์วแน่ครับ PCX ครับทัวริ่งสเต็ปขี่เล่นทนอึดๆใช้งานก็ถ้าแบบสเต็ปแรกๆคือชามท่อเฟืองก็อยู่6,500ถ้าเป็นพวกข้างโอเพ่นนะพี่มีลิ้นมีหัวจีดเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็อยู่12,000ในส่วนของ160เนี่ยมันถึงตั้งแต่สเต็ปแรกเลยใช่ไหมสเต็ปแรกก็ประมาณ140บวกพี่140บวกอะไรเงี้ยครั
6,000 140บวกแล้วถ้าเปิดสเต็ป2ถ้าเป็นก็เป็น150บวกครับ150บวกครับราคา12,000ครับ12,000ครับสเต็ป3ก็20,000กว่าบาทมีลูกชักเดิมอะไรเงี้ยลูก59 60มีกล่องก็อยู่2ประมาณ 25,000 28,000นี่ชื่อกล่องอะไรคะ API ครับ API ครับแล้วก็สเต็ปนั้นก็อยู่160บวกสเต็ป4มีไหมสเต็ป4ก็เป็นพวกลูกใหญ่มีชักอะไรเงี้ยและสเต็ปไหนบ้างที่ขึ้นมามีท่อตั้งแต่สเต็ปไหนที่มีท่อข้างท่อเฟืองเลยข้างท่อเฟืองเลยตั้งแต่สเต็ปแรกๆเลยใช่ครับใช้ท่อของใครกูมหาชัยครับแบรนด์เดียวเลยใช่ครับพี่รักเดียวใจเดียวครับพี่พี่กูมหาชัยครับผมคือช่วยกันไล่เลยไอ้คอเล็กคอใหญ่อยากแซดไม่แซดมีทุกอย่างทุกอย่างเขาก็จูนมาหาเราเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับช่วยกันจูนใช่ครับพี่กูทำให้ตลอดเลยครับอยากได้แบบไหนก็ตั้งแต่ PCX ครับ Wave Forza XMAX XMAX มีทุกอย่างครับผมว่าร้านก็ใหญ่โตนะถ้าเรามายืนคุยตรงเนี้ยมันก็จะไม่เมื่อยหน่อยครับเราเดินดูดีกว่าว่าในช็อปของช่างพัดมีอะไรบ้างครับไปดูข้างใต้ไปพวกฝาพวกนี้พี่นี่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีพวกฝาพวกอะไรกองๆกันอย่างเป็นระเบียบร้านช่างพัดบอกเลยค่อนข้างสะอาดและมาตรฐานช่างกวาดทุกชั่วโมงเลยช่างไม่กวาดครับไอ้ที่กวาดอยู่นู่นครับช่างสั่งครับเมื่อกี้มาเฮ้ยสกปรกครับเดี๋ยวดูในช็อปจะมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวไปดูห้องลับนี่ครับเดินเข้ามาโดดเด่นสุดตาครับรอฟอร์ดอันนี้บอกเลยว่าสดๆร้อนๆครับของเพิ่งมาครับของเพิ่งมาเมื่อ2อาทิตย์อาทิตย์กว่า2อาทิตย์ที่แล้วเราทําหายกันอยู่ว่ามีไหมที่ไหนมีบ้างกรุงเทพหายากนครสวรรค์มีทุกสีทำไมมาเร็วจังน้ำหนักค่อนข้างเบาเบาครับเบากว่าเดิมเยอะเยอะมากครับนี่นี่ล้อหลังนี่ว่าหน้ากว้างๆนะเจ๊ลองจับเบาจริงๆเท่าไหร่คะ38,000ครับ38,000ครับโอ้โหมีครบทุกสีมีทั้งหมดกี่สีครับมีทองแดงน้ำเงินแล้วก็บอลแล้วก็เขียวครับ7สีครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของพวกแคมพวกคอยดี คือมีหมดอันนี้จะเป็น PCX อะไรก็ว่าไปเวฟเบอร์4ครับเว็บเบอร์3เบอร์5มีไหมครับมีครับอ้าวประหยัดไฟฮะเบอร์5อันนี้เป็นในส่วนของรายละเอียดในเครื่องยนต์อย่างตัวนี้ก็คือเฟืองเพจครับก็จะมีตั้งแต่เวฟ110 125ครับมีทุกรุ่นทุกรุ่นครับแต่ผมเป็นของแท้เบิกมาเจาะนะพี่ทำไมต้องใช้ของแท้ฟันสู้อะไรเงี้ยมันจะลงล็อกกว่าพี่คือสเปคมันตรงกว่าใช่ครับแข็งแรงแน่นอนใช่ครับปั๊มติ๊กก็มีปลั๊กเซนเซอร์5ทรง5เส้นมีหมดนะครับมาที่เนี่ยคือจบหมดครับนี่กล่องก็มีที่บอก API กล่องนี้มีหลายแบรนด์ครับก็ดูครับนี่หม้อน้ำนี่เต็มตู้ครับจริงๆก็บอกก่อนว่าอะไหล่ของฟอร์ซ่าหรืออะไหล่ของค่ายรถอ่ะเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วแต่ที่ทำไมเราต้องมีมาเพิ่มเติมเพราะว่าเกิดจากการเราทำเครื่องแล้วเดิมๆรองรับไม่ไหวกับกำลังขับที่มันแรงขึ้นครับคือทำให้แรงอ่ะทำง่ายครับทำให้ทนก็ยากหน่อยเซ็ตเดี๋ยวดูนี่ในส่วนของรายละเอียดสวยงามนี่น็อตพลาดไม่ได้แน่นอนครับนี่ครับนี่ดูโลโก้ก็รู้นาคมน็อตซิ่งเพชรเกษม4อ่านตรงไหนเพชรเกษม4เนี่ยมีนี่อยากรู้เลยร้านช่างพัดตั้งอยู่ที่ไหนครับตรงข้ามโรงเรียนพลตำรวจท่าคงครับหลังโลตัสเขาขาดครับอ๋อหลังโลตัสเขาขาดต้องพูดอย่างนี้ครับพิกัดก็คือหลังรถตัดเขาขาดหลังเขาขาดครับแล้วก็เฟซบุ๊กถ้าเผื่อจะเข้าไปดูของช่างพัดเฟซผมโอ้เยอะมากบอกหน่อยเดียวช่างพัดนครสวรรค์เสิร์ฟมามี4 5เพจถ้าเป็นเฟซเฟซจริงก็คือพิพัฒน์พรของเขาครับคือเฟซหลักคือพิพัฒน์ใช่ครับ PNW ใช่ครับ PNW ครับ PNW อันนี้คือออริจินอลครับเป็นบุคคลครับพี่ครับแต่ถ้าเป็นเพจเพจก็ช่างพัดนครสวรรค์เลยครับคนติดตามกี่คนเพจซึ่งทำมาน่าจะประมาณ10,000กว่าคนครับแต่ถ้า Facebook ก็90,000กว่าครับเยอะอยู่แล้วโอ้โหก็คือนอกจากคนไทยมีต่างชาติครับเพราะว่าของเขาดีจริงครับแน่นอนเจ๊ทะโลนี้เราก็ขอขอบคุณช่างพัดนะคะขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะทางเรียลไทม์แมกกาซีนช่อง YouTube Channel ทุกวันเสาร์1ทุ่มตรง
รายการต่อไปของเราก็หมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้มีแค่วันเสาร์บางทีเราอาจจะมีแทรกเพิ่มความสนุกสนานเข้าไปเข้าไปให้ด้วยถ้าเราว่างพอโอเคสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ on air เนี่ยผมว่าเป็นห้องประกอบเครื่องเข้าอยู่ดีว่ะเฮ้ยพี่ผมได้เข้า